ธุรกิจหรือผมเคยเจอมาก่อนครับก็แต่ก่อนตอนที่ทำ Enterprise Software เราก็ขายซอฟต์แวร์อยู่สัก 500,000 แล้วก็โดนคู่แข่งเกิดขึ้นมาเรียนแบบทุกอย่างตัดฟรีตัดราคาลงครึ่งนึงมันก็คือเคสคลาสสิกครับเราเคยสร้างตลาดขึ้นมากับมือ Blue Ocean เคยอยู่ในมือเรามาก่อนแล้วก็ผ่านไป 2-3 ปีมีคู่แข่งกระโดดเข้ามาเล่นตามสูตรทุกอย่างfollower ก็ตัดราคาก่อนทาง penetration ผมจะต้องอยู่ยังไงตอนนั้นผมก็เสียความรู้สึกไปพอสมควรเหมือนกันโอ้ตลาดสร้างมากับมืออุตส่าห์เห็นคนแรกแต่มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้กับการแข่งขันครับเราก็ต้องสู้แบบที่เราในฐานะเป็น leader market leader ต้องทำแบบไหนแล้วก็ขยับไปเล่นตลาดบนมีฟีเจอร์เพิ่มอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เลยเป็นบทเรียนมาถึงตอนทำบิลวันนี้บังเอิญว่าบิลมันฟรีแล้วไงถ้าจะเตะตัดขาผมก็ต้องแจกตังค์แล้วตังค์ผมก็เริ่มแจกแล้วเหมือนกันโอเคทีนี้ธุรกิจมันไม่ใช่แค่แต่ผมไม่เชื่อว่าผมอาจจะมีคู่แข่งแน่นอนครับวันนี้มีคนที่ทำคล้ายผมอยู่ที่บราซิลแต่ทุกครั้งที่มันเกิดอะไรขึ้นมาเราก็ยังอยู่ในสายตาครับผมก็ไปอินเวสต์ในบริษัทหนึ่งที่บราซิลด้วยเหมือนกันที่ทำคอนสตรัคชั่นเทคแบบผมคล้ายๆผมที่บราซิลแต่ว่าเริ่มคนละด้านก็ที่น่าสนใจก็คือว่าวันนี้เรามองธุรกิจว่านอกจากทำรายได้แล้วเนี่ยมันจะต้องเป็นไปได้ไหมที่มันจะมีproprietary บางอย่าง advantage ที่มันจะยืนระยะได้ยาวๆครับเพราะเราไม่ได้กะว่าเราเล่นสั้นวันนี้เกมซ่าแล้วมันมีหลายคนเล่นเกมไม่เหมือนกันบางคนเล่นสั้นเล่นสั้นปุ๊บ exit จบผมชอบอุตสาหกรรมนี้ผมอยู่กับอุตสาหกรรมนี้มานานแล้วผมเชื่อว่าถ้าผมตายไปผมอยากจะมีอนุสาวรีย์ผมว่าเปลี่ยนแปลงวงการก่อสร้างได้ผมเลยอยากจะเล่นยาวผมเล่นยาวจริงเพราะฉะนั้นเกมผมก็คือว่าผมคอนเวิร์ตเขาแล้ว Data ที่ผมมีอยู่เนี่ยคือ proprietary ผมไม่ได้มี proprietary ในเรื่องอัลกอริทึม advance อะไรแต่ว่าผมก็ protect proprietary ที่ผมมีอยู่มากที่สุดนะครับแล้วก็เชื่อว่า Data มันมีประโยชน์ก็ยังถ้าหากว่ามีคู่แข่งเกิดขึ้นมาใหม่ในตลาดโอเคแน่นอนมันก็คงจะต้องทำทุกวิถีทางเพื่อจะมาบีทผมได้ใช่ไหมครับโอเคราคาฟรีเท่ากันเพราะมันฟรีแล้วจะแจกตังค์แล้วจะวิ่งไล่เก็บ 3,000 คอมพานีใน South East Asia วันนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายใช่มั้ยครับถึงแม้ตลาดจะถูกสอนมาแล้วระดับหนึ่งแต่ก็เชื่อว่าไม่ง่ายเพราะว่าคู่แข่งก็เหมือนกันเวลาเราไปต่างประเทศเนี่ยมันก็มีประเด็นเนี้ยทำไมเขาไม่นั่งทำเองล่ะก็ backward engineering build ไปสิถ้าเราคิดแบบนั้นคิดแบบ mindset เก่าๆว่าต้องได้เงินนำมาก่อนอะไรเงี้ยครับผมว่าเชื่อว่าผมอาจจะมีคู่แข่งแต่ว่าตอนนี้เราเน้น collaboration การที่ผมไปแต่ละประเทศเนี่ยผมหา local partner ที่ไม่ต้อง invest อะไรมากมายถ้าไปสมมติว่าอินโดนีเซียอยากจะทำแบบผมอาจจะต้อง invest สักล้านเหรียญโอเคผมก็บอกว่ามันก็ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้มาเป็นพาร์ทเนอร์กับผมจ่ายมาแค่แบบ 50,000 เหรียญก็พอปีแรกเข้าเสร็จแล้วไม่ต้องเลฟแชร์ด้วยนะเลฟแชร์มันเป็นเรื่องหงุดหงิดเพราะเลฟแชร์เคยมีประเด็นนี้เยอะมากเหมือนกันขยายบิสเนสไปต่างประเทศแล้วใช้โมเดลเลฟแชร์ครับมันต้องมานั่งดีแคลร์กันอีกว่าราคาขายเนี่ยจริงหรือเปล่ามันยังมีความไม่เชื่อใจกันผมเลยไม่ใช้เลฟแชร์ผมเลยใช้โอเปเรตติ้งฟรีทุกพันยูเซอร์เขาจ่ายผมเท่านี้เหรียญทุกพันยูเซอร์จ่ายผม10,000 เหรียญก็พอผมวัดด้วยเมตริกที่มันชัดเจนที่สุดนะครับผมก็ขยายไปอินโดนีเซียได้มาเลเซียได้ฟิลิปปินส์ได้ลด entry barrier ของเขาเหมือนกันเพราะผมต้องการยึด Southeast Asia ไว้ให้หมดก่อนถือ data ไว้ก่อนนะครับแล้วก็วันนี้มันเป็น money game ครับเราได้ investment มาเพราะเรารู้แล้วแหละว่าเราจะ replicate โมเดลนี้ได้แล้วก็วิ่งให้เร็วที่สุดถึงแม้มันยังเป็นกลุ่มแรกๆกลุ่มเล็กๆนะครับ 3,000 บริษัทเนี่ยถ้าเทียบกับในเมืองไทยมีผู้รับเหมาอยู่ 80,000 รายในกระทรวงพาณิชย์ผมเพิ่งมี 3,000 เองเพราะฉะนั้นอีก 70,000 น่ะยังไม่เชื่อผมหรือว่ายังกังวลเรื่อง privacy เรื่องอะไรอยู่แล้วแต่ผมบอกผมเจอแค่ innovator ก่อนผมเจอ early adopter ก่อนแล้วผมเก็บกลุ่มนี้ทั่ว South East Asia connect คนพวกนี้ด้วยกันก่อนแล้วนั่นเป็น advantage ครับสุดยอดนะครับเป็นลักษณะของขวากหนามทางธุรกิจเนาะที่ทั้งสองท่านได้บอกมาก็วิธีการดำเนินการอย่างไรกับสิ่งที่ผ่านมานะครับทีนี้ไหนๆคุณโบ๊ทพูดเมื่อสักครู่แล้วเนี่ยมีขออนุญาตพาย้อนเวลาไปช่วงเวลาที่คุณโบ๊ทเนี่ยไปที่ซิลิคอนวอลเลย์ได้ไหมฮะที่คุณโบ๊ทบอกว่าพอไปซิลิคอนวอลเลย์แล้วปุ๊บเนี่ยมันคนละโลกกับประเทศไทยเลยสตาร์ทอัพเนี่ยมีเกร็ดอะไรอยากจะแชร์ไหมครับตรงนี้เพราะว่าน่าสนใจมากก็จริงๆซิลิคอนวอลเลย์ไม่ใช่ที่ที่ผมอยากจะไปครับจะมันจับพัดจับผูผมชีวิตมันเป็นดวงครับพอเลิกยงมาอยู่ในวงการสตาร์ทอัพได้รางวัลที่สิงคโปร์ได้ investor ไปทำเนี่ยสตาร์ทอัพติดต่อมาขอให้เราไปก็เลยต้องไปผมต้องทิ้งลูกทิ้งเมียไปแล้วก็เดี๋ยวนะฮะแต่งงานแล้วเหรอครับครับผมครับผมโหขอโทษด้วยนะครับหลายๆท่านผมเห็นหลายท่านไม่แต่ว่าไปในที่ที่ผมก็พูดกับเขาไม่รู้เรื่องไงตอนแรกผมก็คอนเซิร์นทุกคนมันกี๊กอ่ะ
คนโคดดิ้งได้แล้วผมก่อสร้างอ่ะผมจะไปอยู่ทำไมอย่างนั้นก็ไปอยู่ที่นั่น5เดือนครับ4เดือนกว่าเกือบ5เดือนก็เพื่อไปเรียนรู้ในมุมมองของสตาร์ทอัพในมุมมองแบบบิสเนสก็สิ่งที่ได้อย่างนึงเรื่องแรกก็คือคนมันไม่เหมือนกันเนื่องจากว่าซิลิคอนวัลเลย์ซึ่งในย่านนั้นถ้าด็อกเตอร์หลายๆคนอยู่แถวนั้นก็คงจะเห็นว่าสภาพแวดล้อมครับผมเชื่อว่าคนมันดูออพติมิสติกมากกว่าเมืองไทยนึกถึงตอนแรกๆที่เราทำธุรกิจเนี่ยทั้งครอบครัวคนรอบตัวก็จะบอกว่าเฮ้ยมันเหนื่อยว่ะไม่รอดไปทำงานประจำดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยแม่งบ่อนทำลายอ่ะคือผมที่อยู่ที่ซิลิคอนวัลเลย์นะโอเคทุกคนให้ฟีดแบ็กไม่ใช่อวยนะไม่ใช่อวยแบบนอนเซนส์หรือว่าจะมาเชียร์อัพกันตลอดเวลามันให้เรียลลิสติกฟีดแบ็กครับแล้วก็คนให้และคนรับมีคัลเจอร์เดียวกันว่าเอ้ยกูฟังได้แต่ไม่ได้แปลว่าจะต้องเชื่อ วันนี้เราเจอคนไทยที่เป็นผู้ใหญ่บางทีมาสอนเราแล้วก็พอเราไม่ทำตามเนี่ยโดนเบลม หาว่าไอ้เด็กพวกนี้แม่งไม่เชื่อที่นู่นกีฟีดแบ็กไม่ได้แปลว่าบังคับให้ทำ ไม่ทำก็คือไม่ทำแล้วการกีฟีดแบ็กของเขามันจะให้มาพร้อมกับดิสเคลมเมอร์บางอย่าง คือเขาบอกว่าผมเคยอยู่ในอุตสาหกรรมนี้นะไม่เหมือนคุณนะแต่ถ้าเป็นผมจะทำอย่างนี้นะก็ไม่ได้บอกว่ามีผิดมีถูกไม่มีใครฉลาดกว่าใครไม่มีอินเวสเตอร์ฉลาดกว่าสตาร์ทอัพคือวันนี้มันมีภาพเหมือนกับว่าอินเวสเตอร์แม่งคือคนรวยแล้วทำได้ทุกอย่างแล้วบอกว่าดิเรกชันนี้คือถูกไม่ทำอย่างนี้แปลว่าผิดอย่างเงี้ยผมว่าคัลเจอร์นี้มันไม่ถูกวันนี้ไม่มีใครรู้ครับเรายังไม่มีใครเคยทำอะไรแบบนั้นถึงต่อให้เคยทำแบบนั้นสักเซสเมื่อ10ปีที่แล้วไม่ได้แปลว่าเดนวันนี้จะสักเซสวันนี้พฤติกรรมคนเปลี่ยนโลกเปลี่ยนเทคโนโลยีเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นฟีดแบ็กที่ผมได้หรือว่าการที่ผมเข้าไปกีฟีดแบ็กกลับอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันมากมายแบบเนี้ยเรามานั่งคุยกันมีทอล์กอย่างเงี้ยครับผมฟังทอล์กเนี้ยทุกๆกลางวันที่ Five Year Startup จะเป็นโปรแกรมที่ทุกคนจะไปอยู่ด้วยกัน4เดือนเลือก30สตาร์ทอัพจากทั่วโลกที่ดีที่สุดในช่วงเวลานึงนะครับไปอยู่ด้วยกันแล้วก็มีเมนทอร์เป็นคนที่แบบเคย exit ไปแล้วอย่างนู่นนี่นั่นบิลเลียนดอลลาร์บิสเนสแม้กระทั่งคนที่เฟลที่น่าสนใจคือมันมาแชร์เรื่องเฟลกันได้วันที่ผมไปก็มีทั้ง WhatsApp กำลังได้19บิลเลียนตอนนั้นก็เป็นเรื่องเคสของ WhatsApp แต่ในขณะเดียวกันวีคนั้นเองก็จะมีคนที่เพิ่งปิดบริษัทไปเรสมาได้3ล้านเหรียญชื่อ Everpix เป็นกีกเรื่อง image processing เลยครับเป็นเก่งมากแล้วอัลกอริทึมดีมากแต่ว่าปิดบริษัทได้ fundraising จาก500 Startup ไป3ล้านเหรียญแล้วก็มาแชร์พวกเราฟังเอาทุกอย่างเปิดขึ้น GitHub หมด Open Source ทุกอย่างอีเมลที่ตอบกับ investor presentation deck ทุกอย่าง oh. แชร์ให้ดูบน GitHub ไปดูได้ไปเซิร์ชใน GitHub ว่า Everpix จะเห็นว่า negotiation เป็นยังไง 99% อยู่ที่นั่น แล้วที่แสบก็คือว่าไอ้สิ่งที่มันโพสต์ขึ้นมาให้ดูเนี่ยมันยังเก็บฟีดแบ็กอีกนะว่าคนดูหน้าไหนมากที่สุด แล้วแม่งก็มาแชร์ให้ผมฟังว่า คนแม่งอ่านเฉพาะ summary ไอ้ดีเทลสำคัญครับคนมันไม่อ่านไอ้หน้าตรงนั้นมันน่าสนใจว่ะคุณไปอ่านหน้านั้นนะ น่าสนใจคือพวกนี้มันเป็นพวกบ้าฟีดแบ็กครับแล้วก็คีย์เวิร์ดเป็นอย่างนั้นแล้วก็ตอนนั้นคือเรื่อง mindset แล้วก็ environment ครับที่เราเจอผมว่าผมถูก drive ด้วย environment อย่างมากคือผมอยู่ที่ Mountain View ซึ่งเป็นที่ของGoogle อยู่ใช่ไหมครับออฟฟิศของ Five Desk Up อยู่ที่นั่นคือเดินไปที่ถนนเดี๋ยวไอ้คนนี้ข้างๆก็พูดถึง Series B Funding ไอ้นี่ก็พิชกับ Investor อยู่กินกาแฟก็แบบเฮ้ยมันเต็มไปหมดรอบตัวผมมีแต่เรื่อง Startup เรื่อง Investment เรื่องเทคโนโลยีบางวันก็อยากจะปิดหูอยากจะแบบเฮ้ยพอแล้วอะไอ้ข้างหลังเดินมาโอ้ what about your Series A มันเอียนเหมือนกันบางวันแต่ก็ถือว่าเป็นเวลาที่ได้เรียนรู้เยอะมากแล้วก็กระบวนการมันมี knowledge อยู่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเข้าถึง knowledge ได้แล้วก็วันนี้กลับมาก็สอนสตาร์ทอัพไทยว่าเฮ้ยเราไม่จำเป็นต้องไปที่นู่นหรอกนะ YouTube อะไรทุกอย่างมันมีเหมือนกันหมดขอแค่เราเปิดตัวเองขึ้นมาเลิกดูละครหลังข่าวบ้างมาดูเท็ดทอล์กมาดูอะไรนู่นนี่นั่นบ้างแม่งชีวิตก็ดีขึ้นแล้วอ่ะคุณก็สามารถจะเข้าถึงชัดเจนอ่ะเข้าถึงเรื่องอย่างนี้ได้โอ้เกาหลีนี่จะโดนนะฮะเกาหลีที่นี่จะเยอะนะฮะติ่งเยอะฮะฮามาติกนะฮะแล้วก็มันเป็นเหมือนค่ายทหารนะครับไฟเมสซาร์ดมันคือภายใน4เดือนเนี่ยทุกคนก็จะมีมายสโตนอยู่ไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดทุกคนเข้าไปเซตโกของตัวเองคือบางคนอยากจะได้ฟันดิ้งผมอยากจะไปได้คอนเนคชั่นกับเรียนรู้บางอย่างผ่านไป3เดือนท้ายเดือนที่4เนี่ยจะต้องพิชกับนักลงทุนที่ซิลิคอนวัลเลย์400คนซึ่งบิลก็ได้ไปพิชที่นั่นแล้วก็ด้วยความกดดันครับผมไม่ได้เคยจบเมืองนอกผมจบปริญญาตรีเมืองไทยภาษาอังกฤษแม่งไม่ค่อยดีแต่ว่าก็เลยเป็น drive ทำให้ต้องทำให้มันดีที่สุดแล้วก็พิชซ้อมทุกวันเช้าเย็นจะต้องโดนคนมาด่าว่าภาษาอังกฤษผิดตรงนั้นแกรมม่าผิดนะตอนนี้สำเนียงผิดโดนด่าขนาดว่าบอกว่า
ผมมีวิธีคิดเป็นเอเชียน presentation ผมเป็นเอเชียน inductive เอาเหตุก่อนผลหรือผลก่อนเหตุอะไรสักอย่างแล้วมาบอกผมตอนนี้ผมอายุ34แล้วจะให้ผมเปลี่ยนได้ไงโอ้ผมโดนด่าแบบขนาดนั้นคือเมนทอร์ที่ Finance Startup เขาก็จะเล่นแรงมากเลยครับพูดกันตรงๆแล้วก็เพราะว่าเขาอยากจะให้ทั้งแบบเนี่ยออกมาเป็นภาพที่ดีที่สุดก็เป็นความกดดันทำให้เราก็ไปเพิ่มอย่างอื่นผมเชื่อว่ามันเป็นDesirable difficulties นะครับก็คือว่าไม่ได้อยากจะได้อย่างนี้แต่ว่าต้องเป็นแรงกดดันทำให้มันดีขึ้นได้ครับสุดท้ายผมกลายเป็น best pitch ของ Finance Startup Batch นั้นโอ้ขอเสียงปรบมือด้วยครับโอ้โหสุดยอดเลยพูดมานี่อันนี้คือยอดนะคือหนักจริงๆพูดอยู่คนเดียวอัดวิดีโอตัวเองไว้อยู่ในนั้นเนี่ย70กว่าคลิปอะครับแล้วก็ presentation ทำอยู่20กว่าเวอร์ชันพูดอาบน้ำก็พูดคนเดียวอะไรเงี้ยคือผมไม่อยากผมเป็นสตาร์ทอัพไทยคนแรกที่อยู่ใน Finance Startup ผมไม่อยากจะให้มัน fuck up ชื่อสตาร์ทอัพไทยว่าแม่งขึ้นมาแกรมมาผิดหรือว่าห่วยอะไรจากไหนผมก็เลยคิดว่าหลังจากนี้ Finance Startup น่าจะเปิดขึ้นสำหรับสตาร์ทอัพไทยแล้วแสดงว่าจะดีขึ้นกว่าผมอีกเรื่อยๆสุดยอดมากๆเดี๋ยวขอแอบกระซิบว่าสักคลิป2คลิปมีให้แชร์ก็นะพวกเราก็สนใจนะฮะถ้ามีเดี๋ยวค่อยว่าหลังไมค์กันนะฮะโอ้โหสุดยอดนะครับกับซิลิคอนวัลเลย์ประสบการณ์ที่พูดเนี่ยอาจจะเหมือนก็จะแป๊บเดียวแต่ที่ผ่านมาเนี่ยสุดยอดเลยนะครับนี่คุณกั๊กบ้างดีกว่าคุณกั๊กเนี่ยผมได้ข่าวว่าเป็นในเรื่องของชนะเลิศ World Hack จัดโดย Facebook คำว่า World Hack เนี่ยคอนเซปต์ลักษณะของอะไรนี่มันยังไงฮะช่วยบอกนิดนึงจริงๆ World Hack มันไม่ได้ชนะอันดับ1ของโลกนะฮะเขาจัด12ที่ทั่วโลกแต่ Southeast Asia เขาไปจัดที่อินโด Hacking ในความหมายของเขาคือการทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเจ๋งๆขึ้นมาผิดพฤติกรรมเปลี่ยนพฤติกรรมหรือทำอะไรที่มันแฮกอ่ะมันคือการแฮกอ่ะเพราะฉะนั้นพอเราก็เลยแบบโอเคเขาก็มีเวลามาให้เขาบอกว่าโอเคตอนเช้านั่งฟังเขาพูดอยู่ตอนหนึ่งเราก็มีเวลา6ชั่วโมงมั้งหรือ8ชั่วโมงจำไม่ได้ development application ตัวหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ pitching กันตอนนั้นเลยมีเวลา pitching แค่2นาทีเองนะฮะแล้วก็กรรมการก็มาจากอินโดทั้งนั้นเลยคือวันนั้นเองสิงคโปร์ไปเยอะครับอินโดไปเยอะไทยไปรายเดียวนะฮะแล้วก็ฟิลิปปินส์มาเลเซียก็มีกันไปกันคุณกั๊กไปคนเดียวเลยนะฮะไปกันกับทีมฮะเพราะว่าผมโค้ชเองไม่ได้ผมก็เอามีน้องไปด้วย2คนครับนะฮะก็ไปพัฒนาขึ้นมาตัวนึงก็ถึงเวลาเราก็นั่งพัฒนากันของเด็กของเราน้องเราที่นั่งทำงานกันไม่ต้องกินข้าวทั้งวันเลยคือกี่ชั่วโมงฮะ8ชั่วโมงฮะ8ชั่วโมงฮะคือกินข้าวเที่ยงเสร็จปุ๊บเราก็นั่งแฮกกันอย่างเดียวทำพัฒนากันอย่างเดียวจนถึงแบบจำได้ว่าวันนั้นเองตอนพิชเสร็จแล้วแบบโล่งเราก็เดินออกมาแบบโหยๆเลยฮะเข้ามาปุ๊บอาหารหมดกินอาหารว่างแทนไม่มีอะไรกินแล้วแล้วแบบทั้งวันนี้ทั้งวันตอนบ่ายทั้งบ่ายยังไม่ได้กินอะไรกันเลยก็ไปหาซื้อขนมมานั่งกินกันแล้ววันประกาศชนะแล้วก็เขาไล่ประกาศตั้งแต่แบบชนะทั่วไปก่อนนะฮะชนะโบบาวชนะนู่นชนะนี่แล้วก็ถอดใจแล้วไม่ชนะชัวร์สุดท้ายแล้วไปชนะตัวที่สูงสุดก็คือโอเวอร์ออลวินเนอร์สองปรบมือด้วยครับสุดยอดเลยนะฮะคือพอมันขึ้นคำว่า World Hack เนี่ยมันก็เลยมองว่าแล้วอะไรมันเป็นเกณฑ์ตัดสินถึงชนะได้รางวัลนี้มามันก็จริงๆแล้วสิ่งที่เราสร้างมันก็บิดจริงๆนะคือตอนนั้น Facebook ก็มี Open Graph Open Graph เนี่ยมันเป็นฟังก์ชันในการบอกว่าคนนี้คุณจะทำอะไรคุณก็เคลียร์เป็น Open Graph ไปเมื่อก่อนเขาบอกว่า I am driving a car อะไรอย่างเงี้ยฮะก็เขียนว่าอันนี้คือแอปที่มันแบบว่าขับรถอย่างเงี้ยก็ไปใช้หรือใครรู้จักพวกแบบแอปชื่อ Move อย่างเงี้ยฮะพวกวิ่งอ่ะเขาบอกว่าวิ่งไปที่ไหนมันก็จะบอกว่าคนนี้ running ที่ไหนบ้างเราก็เลยบอกเฮ้ยอย่างนั้นเราคิดใหม่เราตั้งชื่อแอปพลิเคชันว่าดู something ทำอะไรสักอย่างนึงบอกว่าวันนี้จะ having dinner ก็เลือกไปเลยว่าจะ having dinner ที่ไหนนะฮะกับใครแล้วก็ยิงขึ้นมาเป็นกราฟบน Facebook เลยยิงขึ้นเป็นยิงขึ้นมาเป็นคอนเท็กซ์บน Facebook แล้วคลิกได้มีโชว์รูปได้คุ้นๆไหมฮะคุณไหมฮะปัจจุบันนี้ก็เป็นฟีเจอร์อยู่บน Facebook เนี่ยแหละฮะก็หลังจากที่เราทำมันเสร็จไปปุ๊บ Facebook ก็นั่งแบบเฮ้ย Amazing มากไม่เคยมีใครทำอย่างนี้มาก่อนเลยอัดวิดีโอสักพักนึงประมาณ3เดือนเนี่ยโผล่อยู่บน Facebook เองซึ่งเขาก็บอกแล้วว่าเป็นลิขสิทธิ์ของเขานะคุณไม่เกี่ยวอาจจะไม่ใช่เขาอาจจะทำมาก่อนหน้านี้ก็ได้ไม่รู้อะไรเงี้ยสุดยอดนะครับจริงๆแล้วคนเก่งๆเนี่ยอยู่ใกล้ตัวเราแค่เอื้อมมือเดียวนะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้พูดไม่ได้กล่าวกันเท่านั้นเองนะครับทั้งสองท่านก็เป็นตัวอย่างที่ดีเลยที่วันนี้ได้มาพูดจาในเรื่องราวของประสบการณ์ต่างๆกันแต่มันยังไม่จบนะครับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเรายังมีคุยประมาณ 1-2 ประเด็นครับคุณโอ๊ตครับคุณโอ๊ตกลับมาหรือยังครับเลิศอยู่เลยฮะกำลังนึกถึงหน้าแฟนตัวเองอยู่เมื่อกี้ฮะเพราะว่าคุณโอ๊ตเนี่ยจะมีความเชี่ยวชาญด้านจิตสัมผัสนิดหนึ่งนะครับใช่เขากำลังไปดูในเรื่องของคำถาม10นาทีข้างหน้านะครับเชิญขนลุกเลยค่ะอย่างนี้นะต่อเลยดีกว่าให้คุณโบ๊ทละต่อกำลังเลินเอ้าเหรอไม่ไม่ไปถึงไม่คุณโบ๊ทพิธีกรนะอ๋อคุณโบ๊ทเดี๋ยวนะ
โบสมี2โบสก็คือหน้าตาดีเหมือนกันจะแยกยังไงครับมาคุณแหละจริงๆมันแยกไม่ยากเลยโบสโบสเก่งกับโบสด้อยแล้วกันนะโบสพิธีกรกับโบสรับเชิญไงไม่ครับนะแต่ทั้งโบส2คนน่ะมีรักเหมือนกันนะครับในรักในสิ่งที่จะทำทุกคนที่นี่ก็มีรักเหมือนกันรักในงานที่กำลังจะทำนะครับ